สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Weekly Invest ประจำวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567ครับสำหรับกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ก็มี3กองทุนด้วยกันครับกองทุนติดดาวประจำสัปดาห์นี้ก็ได้แก่กอง SP อินเดียครับโดยในวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอินเดียครับซึ่งตามสถิติแล้วตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นได้ดีในปีที่มีการเลือกตั้งครับโดยเฉพาะในกรณีที่พรรคเดิมได้ดำรงตำแหน่งต่อนะครับเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการเติบโตภายในประเทศต่างๆก็จะมีความราบรื่นในการสานต่อครับกองทุนที่2ได้แก่กองทุน SP Digibox ครับโดยเรามองว่าราคาสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจากปัจจัยทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นชัดเจนรวมถึงปัจจุบันต้นทุนการขุดบิตคอยน์เนี่ยก็เริ่มปรับลงมาใกล้เคียงกับราคาตลาดของบิตคอยน์แล้วก็ทำให้เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นขุดเหมืองบิตคอยน์ครับสำหรับกองทุนที่3ก็คือกองทุน ASP NGF นั่นเองครับโดยตลาดหุ้นเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีต่อนะครับโดยได้แรงหนุนจากการประกาศงบของหุ้นหลายตัวที่ออกมาดีเกินคาดนะครับรวมถึงนโยบายภาครัฐต่างๆก็สนับสนุนการเติบโตของหุ้นญี่ปุ่นครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นค่าแรงหรือว่าการกระตุ้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับต่อไปจะเป็นการสรุปภาวะตลาดทุนรายสัปดาห์ครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมีการปรับตัวลงจากหลายปัจจัยกดดันนะครับโดยปัจจัยหลักก็จะมาจากตัวเลขผลประกอบการนะครับที่ประกาศออกมาต่ำกว่าคาดนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐแม้ว่าตัวเลข Core PCE เนี่ยจะออกมาต่ำกว่าคาดก็ตามครับด้านตลาดหุ้นจีนนะครับก็มีการปรับตัวลงจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญกับแรงขายหลังจากที่ตัวเลข PMI ภาคการผลิตเนี่ยออกมาชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคมครับขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างดัชนี Topix เนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นได้จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นหลายตัวครับส่วนทางด้านบอนด์ยีลด์ของสหรัฐนะครับในตัว10ปีเนี่ยก็ยังคงอยู่ใกล้ๆบริเวณ 4.5% ครับต่อไปเรามาดูรายเซกเตอร์กันบ้างครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็เจอแรงขายนะครับหลังจากที่มีการประกาศงบของหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์อย่างตัว Salesforce ออกมานะครับซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดนะครับรวมถึง Guidance ในระยะถัดไปก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ส่งผลให้ทางเซกเตอร์ครับก็มีการปรับตัวลงแรงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะครับขณะที่ราคาน้ำมันนะครับมีการปรับตัวลงนะครับหลังสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น2ล้านบาร์เรลนะครับสูงกว่าค่าที่เพิ่มขึ้น1ล้านบาร์เรลครับด้านราคาทองคำและบิตคอยน์เนี่ยมีการย่อตัวลงหลังปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนมีการคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับจากตัวเลข Core PCE ที่ออกมาต่ำกว่าคาดครับเรื่องถัดไปจะพาทุกท่านมาส่องตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็มุมมองของ ECB นะครับก่อนที่จะมีการประชุมในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับต่อไปจะพาทุกท่านมาดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆในยุโรปก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อในยุโรปนะครับจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลดลงเร็วกว่าทางสหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ใกล้กับเป้าหมาย 2% แล้วนะครับผมทางด้านขวามือก็จะเป็นตัวเลข GDP นะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน GDP ของยุโรปเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐที่เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มองว่ามีโอกาสที่ ECB เนี่ยจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้น GDP ให้เติบโตมากขึ้นครับต่อไปจะพาทุกท่านมาส่องมุมมองคณะกรรมการ ECB ก่อนการประชุมที่จะถึงนี้นะครับโดยเราจะมาดูที่ Dow Fox Score นะครับก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันโทนของทางคณะกรรมการ ECB เนี่ยก็ค่อนข้างทาง Dove เล็กน้อยนะครับโดยนางลากาสเนี่ยก็มีความค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะสามารถควบคุมได้อยู่แล้วนะครับก็มองว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงนี้ครับกราฟซ้ายล่างนะครับจะโชว์ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับหลังจากที่ ECB มีการปรับลดดอกเบี้ยลงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 4% กว่าๆนะครับสำหรับดัชนีตลาดหุ้นยุโรปนะครับผมโดยมุมมองของเรานะครับเราก็คาดว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับหากว่า ECB มีการปรับลดดอกเบี้ยจริงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยเนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเช่นกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นะครับที่ได้ประโยชน์จากการต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงนะครับเรื่องถัดไปนะครับก็จะพาทุกท่านมาดูตัว MSCI Rebalance ในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ MSCI เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นอินเดียต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นอินเดียราว 2.5 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทาง MSCI ก็ได้มีการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นอินเดียในดัชนี Emerging Market แล้วนะครับปรับเพิ่มเป็น 18.8% แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดตลอดการของตัวน้ำหนักหุ้นอินเดียในดัชนีนี้นะครับซึ่งจากกราฟเนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ว่าตัวน้ำหนักหุ้นอินเดียเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลาย10ปีแล้วนะครับ
โดยปัจจุบันก็มีการเพิ่มหุ้นอินเดียในดัชนี MSCI Global Standard ด้วยนะครับจาก136ตัวเป็น146ตัวครับซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียประมาณ2.5พันล้านดอลลาร์เลยนะครับผมซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้foreign flow ในตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยมีการเติบโตขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับโดยหากดูจากกราฟแล้วเนี่ยก็เติบโตได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับเมื่อเทียบกับดัชนี Emerging Market อื่นๆนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับจากการที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ประมาณ70%นะครับเป็นผู้ถือหุ้นสถาบันนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับผมเรื่องสุดท้ายจะมาพูดถึงการเติบโตของ Data Center นะครับซึ่งการเติบโตของ Data Center เนี่ยมันจะทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลนะครับทำให้รายบริษัทเนี่ยจะมีการเร่งลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันหลายบริษัทเนี่ยก็มีการเร่งลงทุนแล้วก็พัฒนาตัว Generative AI อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหากเรามาดูการใช้พลังงานของ ChatGPT นะครับ1 query เนี่ยจะใช้พลังงานเฉลี่ย 2.9 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับขณะที่ Google Search ใช้เพียง 0.3 วัตต์ต่อชั่วโมงเท่านั้นครับจะเห็นได้ว่า ChatGPT ใช้พลังงานมากกว่า Google Search ถึง10เท่าครับซึ่งปัจจัยนี้ก็จะทำให้ความต้องการใช้พลังงานของ Data Center เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งหากเรามาดูที่ชาร์ตขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าการมาของ AI จะทำให้ demand เติบโตอย่างเห็นได้ชัดครับอีกปัจจัยหนึ่งคือคาดว่าจะเกิด social cost นะครับประมาณ 1.25 ถึง 1.4 แสนล้านดอลลาร์นะครับจากการปล่อยคาร์บอนของ data center ที่เพิ่มขึ้นครับซึ่งจากการปล่อยคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นก็จะไปขัดกับหลักการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อบรรลุ net zero emission ในปี2050ที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์อยู่ครับทำให้หลายบริษัทที่เร่งพัฒนา generative AI จำเป็นต้องหันมาลงทุนในพลังงานสะอาดเพื่อออฟเซตการปล่อยคาร์บอนส่วนนี้ครับโดยหากเรามาดูทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเราคาดว่าจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนราว50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ Data Center ที่จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในไม่กี่ปีข้างหน้าครับโดยเราคาดว่าความต้องการใช้พลังงานสหรัฐจะโตเฉลี่ย 2.4% ต่อปีครับจาก3ปัจจัยหนุนหลักครับปัจจัยแรกก็คือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของ Data Center สำหรับ Generative AI ครับโดยเราคาดว่าจากที่ Data Center ใช้พลังงาน 3% ของพลังงานทั้งสหรัฐในปี2022เนี่ยมีโอกาสที่จะโตเป็น 8% ในปี2030ครับปัจจัยที่2มาจากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิลมาเป็นไฟฟ้าแทนนะครับตัวอย่างชัดๆก็จะเป็นรถยนต์ครับที่จำนวนรถที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็จะน่าจะทยอยลดลงไปนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นครับจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมครับปัจจัยสุดท้ายก็คือการย้ายถิ่นฐานการผลิตมาในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเราคาดว่าในระยะถัดไปเนี่ยสหรัฐจะเน้นย้ายฐานการผลิตมาในประเทศตัวเองมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเติบโตตามไปด้วยครับต่อไปมาดูทางด้านยุโรปกันบ้างครับเราก็คาดว่าจะต้องมีเม็ดเงินลงทุนราว1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อมาตอบรับกับความต้องการของ Data Center ในยุโรปในอนาคตครับเนื่องจาก Data Center ในยุโรปเนี่ยคิดเป็น 15% ของ Data Center ทั่วโลกครับอีกทั้งปัจจุบันอายุเฉลี่ยของแผงพลังงานในยุโรปก็มีอายุค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆครับก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพเนี่ยลดลงทําให้จําเป็นต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมากในการลงทุนในพลังงานสะอาดเหล่านี้ครับโดยคาดว่าจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนราว 8.5 แสนล้านยูโรเพื่อตอบรับความต้องการของ Data Center ในอีก10ปีข้างหน้าครับโดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยจะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ AI เช่นกันครับเราก็มองว่าหลังจากนี้กลุ่มพลังงานสะอาดน่าจะทยอยฟื้นตัวได้ดีขึ้นครับต่อไปจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ครับโดยในสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวเลยนะครับที่จะประกาศออกมาในวันที่3มิถุนายนจะมีการประกาศ ISM Manufacturing PMI ของทางฝั่งสหรัฐครับในวันที่4มิถุนายนจะมีประกาศตัวเลข Job Openings ของสหรัฐเช่นกันครับวันที่5มิถุนายนจะมีการประกาศตัวเลข ISM Non Manufacturing PMI ครับในวันที่6มิถุนายนจะเป็นการประกาศInterest Rate Decision ของทางยุโรปนะครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยตามที่คาดการไว้หรือเปล่าครับวันที่7มิถุนายนจะมีการประกาศ Non-Farm Payrolls กับ Unemployment Rate ครับผมสำหรับ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Moddit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111